สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับคำประกาศคำประกาศแห่งไวทีวีผมจะบอกให้นะครับว่าองค์กรไหนหน่วยงานไหนที่มีคนอย่างคำประกาศอยู่นั้นก็ถือว่าโชคดีนะคำประกาศพร้อมที่จะเล่นงานทุกคนที่มาโจมตีพรรคเพื่อไทยอ้าวทำไมไปเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยก็คือ Voice TV มันก็เป็นของพรรคเพื่อไทยไงเจ้าของก็คือคุณโอ๊กนะคุณโอ๊กพี่ชายว่าที่นายกนะนี่ดูคุณโอ๊กนี่โชคดีนะมีพ่อเป็นนายกมีคุณอาเป็นนายกแล้วก็จะมีน้องสาวเป็นนายกแม่จะมีกี่คนในประเทศไทยวะที่มีเครือญาติเป็นนายกแม่ง3คนตอนนี้2เท่านั้นเองโอ้ไม่ใช่ดิ3ไปแล้วนายกสมชายอ่ะนั่นก็เป็นอาหรือเปล่าวะเป็นอาเขยเออใช่ป่ะเออจะมี4คนน่ะโอ้โหโคตรโชคดีอกผ่านทองแท้นี่ไงครับเรื่องนี้มันไงคือคำประกาศออกมาโอ้โหแบบออกมาดุดันเลยจริงนะออกมาด่าพี่อดีตถึกอ่ะพี่ถึกด่าแบบเสียหายหายเลยด่าแบบไม่เผาผีกันเลยอ่ะแล้วก็บอกจะขุดคุยเรื่องราวต่างๆออกมาได้คือพี่ถึกเขาทำอะไรพี่ถึกเขาก็ไปโพสต์อ่ะไปโพสต์ถึงพรรคเพื่อไทยเรื่องตบัดสัตว์อะไรทำนองเนี้ยจริงๆแกไอ้ตบัดสัตว์เนี่ยแกพูดมาตั้งแต่7เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้แกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือมีคือทางพรรคเพื่อไทยอ่ะไปโม้ว่าจะมีนักวิชาการมาช่วยงานแล้วพี่ถึกเขาก็ไปเช็คดูไอ้นักวิชาการที่มาช่วยงานเนี่ยไอ้นักวิชาการเหล่านี้ไม่ออกมาโพสต์อะไรเลยออกมานิ่งๆไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเลยคือไปช่วยงานแบบลับๆพี่ถึกเขาก็เลยซะไงซะทางธรรมการก็คงจะนึกว่าพี่ถึกไปเบิดเบรกไอ้นักวิชาการเหล่านี้ไม่ให้มาช่วยพรรคเพื่อไทยก็เลยของขึ้นไงแล้วไม่ใช่พูดถึงพี่ถึกคนเดียวพูดถึงอีกหลายต่อหลายคนผมคิดว่างานนี้ที่คุณธรรมการออกมานี้ผู้ใหญ่ของไวทีวีต้องเห็นดีเห็นงามด้วยอยู่ๆจะไปพูดด่าคนนู้นด่าคนนี้โดยคิดเองพูดเองบางทีมันไม่ใช่มันต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ป่ะนั่นแหละก็เลยออกมาฟาดงวงฟาดงาแล้วก็บอกว่าแดกเงินเดือนอันนี้ไม่ใช่พูดถึงที่คนเดียวนะคนที่ออกไปมีกี่คนวะมีพี่ถึกมีอาจารย์อดิโรธแล้วมีใครอีกวะที่ออกไปก็มีสองคนเนี่ยที่ผมรู้นะก็เป็นทำนองว่าตอนอยู่ไวทีวีอะแดกเงินเดือนไวทีวีแต่ไปเชียร์ก้าวไกลคือถ้าแดกเงินเดือนไวทีวีมันต้องเชียร์พรรคเพื่อไทยเว้ยแดกเงินเดือนไวทีวีแต่ไปเชียร์ก้าวไกลเดี๋ยวป่ะเหมือนกับช่องท็อปนิวอะแดกเงินเดือนท็อปนิวก็ต้องเชียร์พลเอกประยุทธ์เลยใช่ป่ะแดกเงินเดือนช่องไหนมันก็ไม่รู้ว่าด่าเงินเดือนช่องไหนต้องทำตามเจ้าของช่องเขาเจ้าของช่องเขาชอบใครเราก็ต้องชอบด้วยเจ้าของช่องเขาเกลียดใครเราก็ต้องเกลียดด้วยไอ้นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เรื่องอะไรลึกลับซับซ้อนอะไรเลยเพียงแต่พูดให้ดูดีว่าโอ้เป็นกลางสื่อมวลชนเป็นกลางหาอะไรวะไม่จำเป็นต้องเป็นกลางหรอกสื่อมวลชนแค่เสนอข้อเท็จจริงก็พอแล้วไม่ต้องเป็นกลางแต่ไม่ใช่ขาวเป็นดำดำเป็นขาวไม่ใช่เสนอข้อเท็จจริงก็แค่นั้นแหละคำประกาศก็ออกมาโอ้อัดหนักเลยแล้วก็ขู่ด้วยแล้วยังไงอ่ะหลังจากคำประกาศออกมาอัดพี่ถึกก็ออกมาด้วยแต่ออกมามาคุยกันหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้มาโจมตีกลับก็แค่อธิบายเสียงอ่อยๆเท่านั้นเอง
เออทำไมไม่มีใครกล้าอัดกับคำบากาวะด่ากับคำบากาเลยวะทำไมไม่ทำแบบคุณจตุพรพรมพันธ์วะเออไม่วะหรือพี่ถึกก็ไม่อยากต่อความยาวสามความยืดก็เห็นเป็นเรื่องตลกเรื่องสนุกขบขันไปก็คงอย่างนั้นแหละมั้งครับผมก็แสดงว่าคำว่าเป็นสื่อมวลชนมันก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยมันก็มีรักโลภโกรธหลงเท่านั้นเองสิ่งที่เป้าหมายที่ต้องทำก็คือต้องเอาใจเจ้าของช่องเอาใจเจ้าของช่องแล้วก็ต้องอินไปกับเรื่องราวของพรรคที่เจ้าของช่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นเราถ้าเราอยู่ไวทีวีเราต้องอินกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทำส้นตีนส้นมืออะไรก็ต้องดูดีต้องถูกเสมอถ้าพรรคฝ่ายตรงข้ามทำอะไรดีขนาดไหนก็ต้องดูแย่เสมอแต่จริงจะไปโทษพี่ถึกจะไปโทษคุณอดีตอาจารย์อดีโรจน์ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเขาเป็นพันธมิตรกันไงก็เชียร์ไปทั้งสองฝ่ายไงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนหลังพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเขาอยู่กันตรงข้ามแล้วหลังจากมีการตบัดสัตว์น่ามันก็เลยมีปัญหาไงเราต้องดูห่วงแต่ละห่วงเข้าใจป่ะคือห่วงที่พี่ถึกกับห่วงที่อดิโรธอาจารย์อดิโรธอยู่ไวทีวีแล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอันนี้ก็ไม่ว่าเขาไม่ได้นะเว้ยเออแต่ถ้ามีปัญหาแล้วก็ยังไปเข้าค่ายพรรคก้าวไกลอันนี้ว่าได้เพราะฉะนั้นบางทีโอ้มันก็ยิ่งคุยกันไปคุยกันมาด่ากันไปด่ากันมามันก็รู้เหมือนกับสาวซ่าให้กากินอย่างช่องท็อปนิวอ่ะท็อปนิวผู้ที่บุกเบิกก่อตั้งก็คือคุณสนธิยานชื่นและไทยธรรมหรือไทยธรรมหรือไทยธรรมอะไรเนี่ยนะแล้วก็เอาพวกคุณกนกคุณธีระเอาพวกนี้เข้าไปอยู่ด้วยกันแต่ตอนหลังก็มีปัญหากันเนี่ยมีปัญหากันก็ออกมาก็มีด่าตบตูดมานิดหน่อยๆก็จบกันไปเพราะถ้าด่ากันไปด่ากันมามันก็จะเป็นการสาวไส้ให้กากินนะการไปสื่อมวลชนมันก็จะถูกด้อยค่าลงนะไอ้ดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วก็ดีเลยก็สะใจคือตราบใดที่คนทะเลาะกันเราจะรู้ความลับรู้ความลับถ้าตราบใดเขายังดีกันอยู่ผลประโยชน์ลงตัวอยู่เราก็จะไม่รู้ความลับนั่นแหละครับสิ่งที่พวกเราได้แต่เราก็ต้องดูกันซิว่าเราจะเข้าข้างใครใครจะถูกใครจะผิดใครจะว่ายังไงก็ว่าไปผมจะบอกให้ว่าคำนี้ยังใช้อยู่ได้เสมอคือเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนครับไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่เป็นดีหรือไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นอย่างนี้เพราะเวลาเปลี่ยนความคิดความอ่านประสบการณ์เราก็เปลี่ยนอุดมการเราก็ต้องเปลี่ยนสิวะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูห่วงสถานการณ์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะเดี๋ยวมาดูซิอาจารย์อัศรีโรจน์จะมาพูดอะไรถึงคำประกาศหรือเปล่าถ้าพูดถึงเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังในช่องกิจโพสต์ Channel ครับมาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับตอนนี้ผมเขียนหนังสือเล่มใหม่เล่มที่38ธรรมะสไตล์กิจครับรวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของผมเขียนลงไปมีอะไรแปลกๆที่พวกเราจะไม่รู้เลยว่ามันคือการปฏิบัติธรรมตอนนี้สั่งจองมาแล้วก็จ่ายเงินกันมาด้วยนะครับถ้ามีเงินเยอะก็10เล่ม20เล่มมีเงินน้อยก็เล่มหนึ่งก็ยังดีเพราะผมจะรวบรวมไปให้โรงพิมพ์พอหนังสือเสร็จปุ๊บก็เงินไปให้โรงพิมพ์มันก็ร่วมแสนเลยทีเดียวค่าพิมพ์แล้วก็เอามาส่งนะครับผมเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับติดต่อผมได้ทาง Facebook ดร.กิจผลเด็ดวิสัยภาษาไทย ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันถ้าดูในช่อง
YouTube กิจโพสต์ Channel ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่วยดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมนตาครับราคา590บาทนะครับช่วยเชียร์กันด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอทุกท่านมีความสุขนะครับและขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับI'm not afraid to die.